โอเปอเรชั่นเลดวิงปฏิบัติการเลดวิงและมหาการเอาตัวรอดขั้นสูงหลังจากที่ KFC ขอมาหลายครั้งนะครับพอลองไปอ่านแล้วปรากฏว่ามันจริงๆเรื่องราวมันยิ่งกว่าหนังที่เราดูได้ซ้ำซึ่งปฏิบัติการเลดวิงมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์จริงๆนะครับด้วยความโด่งดังและความสูญเสียครั้งใหญ่ของเนวิสซิลนะครับปฏิบัติการเลดวิงได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาเป็นหนังสือและสร้างเป็นหนังขึ้นในปี2013ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับแต่ก็สนุกอยู่ดีลำดับเหตุการณ์จะอยู่ในช่วงระหว่างสหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารเข้าไปยังอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี2001นะครับเพื่อทำสงครามกับกลุ่มอัลกออิดะโดยมีกลุ่มตาลีบันนะครับอยู่เคียงข้างกันเสมอและนอกจากจะส่งทหารเข้าปฏิบัติการทางทหารแล้วนะครับสหรัฐอเมริกากับเหล่าชาติพันธมิตรมีแผนที่จะสร้างประเทศให้อีกด้วยเช่นการตั้งรัฐบาลฟื้นฟูรัฐสภาและระบอบประชาธิปไตยเพราะในตอนนั้นอัฟกานิสถานเจอปัญหาเรื้อรังมานานนะครับทั้งโซเวียตและกลุ่มตาลีบันนี่แหละลุมตบในภายหลังกลุ่มตาลีบันก็ได้แตกแขนงออกมาเป็นหลายกลุ่มด้วยกันนะครับจากตอนแรกนะครับรวมตัวกันสู้กับโซเวียตเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนและศาสนาแต่เมื่ออัฟกานิสถานนะครับสงบลงก็ฆ่ากันสิครับรอเฮียอะไรล่ะการจะให้อัฟกานิสถานกลับมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอีกครั้งนะครับมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะกลุ่มตาลีบันที่มีแนวร่วมมากมายนะครับและยังปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมาตั้งแต่ปี1996ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่มากมายนะครับดังนั้นก็มีการบวกกันอยู่บ่อยๆครับแต่เมื่อทางสหรัฐเข้ามาแล้วนะครับพวกเขาก็ต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองสหรัฐก็เลยทุ่มเงินมากมายมหาศาลนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อตั้งรัฐบาลภายใต้ข้อตกลงบอนด์นะครับบอนด์อะกรีเมนต์นั่นเองอัฟกานิสถานมีกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาขึ้นในปี2004นะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างกำลังร่างกฎหมายอยู่นะครับและกำลังรอให้รัฐบาลเฉพาะกิจทำงานไปก่อนหน้าซึ่งเป็นการจัดเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับหลังจากที่คอมมิวนิสต์โซเวียตแตกพ่ายไปสงครามกลางเมืองและการปกครองของกลุ่มตาลีบันนะครับและกำหนดการเลือกตั้งในปี2004กลับไม่ได้เกิดขึ้นมาตามที่พวกเขาต้องการนะครับเพราะอะไรกันส่วนทางด้านความปลอดภัยก็บึ้มกันอยู่บ่อยๆทุกปีนะครับที่ทางกลุ่มตาลีบันพยายามขัดขวางแบบสุดจัดจริงๆและประกาศว่าใครก็ตามที่สมัครชิงประธานาธิบดีนะพวกกูจะตามฆ่าล้างโคตรแหละส่งผลให้การเลือกตั้งในอัฟกานิสถานในช่วงปี2004ฟาวสิครับแบบนี้ทำให้การเลือกตั้งนะครับถูกเลื่อนออกไปในปี2005หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเลือกตั้งออกไปนะครับก็เพื่อที่จะสร้างกฎระเบียบรักษาความปลอดภัยขึ้นมาหลังจากนี้เองครับปฏิบัติการเลดวิงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มหัวรุนแรงมากกว่า22กลุ่มในอัฟกันพยายามจะเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่นะครับบางกลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มตาลีบันและอัลกออิดะพื้นที่สีแดงที่มีความไม่สงบมากที่สุดในอัฟกานิสถานคือจังหวัดคูนานะครับกลุ่มเหล่านี้จะเรียกตัวเองว่ากองกำลังต่อต้านพันธมิตรหรือ ACMจุดประสงค์หลักของพวกเขานั่นก็คือการต่อต้านการสร้างประเทศใหม่นะครับคือกูจะอยู่อย่างเงี้ยมายุ่งทำไมวะและมักจะสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานรัฐนะครับที่อยู่ในจังหวัดมากมายต่อมาทางกองทัพสหรัฐนะครับเห็นท่าทีไม่ดีและพวกเขาก็เลยจะส่งคนเข้าไปเก็บขัดขวางยับยั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวที่จังหวัดคูนานะครับกองกำลังสหรัฐถูกส่งเข้าไปในช่วงปลายปี2004นะครับโดยปฏิบัติการแรกที่พวกเขาใช้ในจังหวัดคูนานั่นก็คือ Operation Spur ครับปฏิบัติการ Spur Spur ในที่นี้ก็คือทีมบัสนะครับซานอันโตนิโอ Spur การตั้งชื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับพวกเขานิยมใช้ชื่อทีมกีฬาต่างๆหลายประเภทด้วยกันและปฏิบัติการ Spur นะครับที่เป็นภารกิจในช่วงแรกๆพวกเขาได้ใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นนะครับทั้งหน่วยข่าวกรองรบพิเศษและหน่วยงานทหารต่างๆร่วมหัวกันหาข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อมีข้อมูลมากมายก็นำไปสู่การวางแผนนะครับแผนแรกที่พวกเขาแบ่งออกนั้นจะแบ่งออกเป็น5เฟสด้วยกันนะครับเฟสหนึ่งคือการนำทางพวกเขาจะส่งทหารเข้าลาดตระเวนในพื้นที่เป็นทรงสืบนั่นเองครับแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนเพราะเสือกตัดสกินเฮดแล้วก็รอคำสั่งจากเฟส2ต่อไปนะครับเฟส2นั้นก็คือการจู่โจมเป้าหมายนะครับเมื่อเฟส1นะครับสามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายได้หลังจากนี้นาวิซิลจะถูกส่งเข้าไปเก็บงานนะครับทั้งเฟส1เฟส2นะครับจะใช้หน่วยนาวิซิลทั้งหมดส่วนเฟส 3, 4, 5นะครับจะเป็นการควบคุมพื้นที่โดยนาวิกโยธินและกองกำลังทหารอัฟกานิสถานครับหลังจากแผนการทั้งหมดเสร็จสิ้นนะครับเขาจะวางทหารทิ้งไว้1เดือนเพื่อเฝ้าสังเกตการว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับปลอดภัยจริงหรือเปล่าในเวลาต่อมาแผนการทั้ง5เฟสนะครับได้ถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการมาวริกในช่วงเดือนเมษายนนะครับและปฏิบัติการเซลติกในเดือนพฤษภาคมแผนการทั้งหมด5เฟสนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี2005นะครับพวกเขาสามารถจับกลุ่มและสังหารเป้าหมายระดับสูงของกลุ่มต่อต้านได้นะครับที่เมืองคอเรงโกวาเรในจังหวัดคูนานั่นแหละซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อนัชมูดีนนะครับทำให้กลุ่มต่อต้านเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับหลอน
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองได้รับรายงานว่าผู้นำกลุ่มต่อต้านอามัดชานะครับโดยอามัดชาเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุความไม่สงบต่างๆในจังหวัดโคนานะครับในการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่มากกว่า11คนซึ่งหน่วยข่าวกองหาตัวมานานนานนะครับกว่าจะเจอตัวมานี่แหละจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ข่าวกองได้รับรายงานว่าผู้นำกลุ่มต่อต้านอามัดชานะครับและในตอนนี้อามัดได้ก่อตั้งกองกำลังที่หมู่บ้านชิชาวนะครับอยู่บนภูเขาเนินสูงซาตาโวซาตาโลซานะครับในจังหวัดโคนามันคล้องจองกันมากครับอ่านยากจริงๆดังนั้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนในปี2005นะครับเพื่อที่จะเข้าไปนวดหัวหน้าผู้ต่อต้านนะครับทางกองทัพสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการเรดวิงขึ้นมาซึ่งย่อมาจากทีมสโมสรกีฬาอย่างฮอกกี้ไม่ใช่ปีกไก่แดงแต่อย่างใดครับต่อมาพวกเขาก็ได้สั่งให้หน่วยข่าวกองตามหาข่าวต่างๆอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหมัดไปขี้เยี่ยวที่ไหนหน่วยซิลจะต้องรู้ในเวลาต่อมาพวกเขาก็เลยรู้ว่าอาหมัดคนนี้แหละครับมีกลุ่มนักรบเป็นของตัวเอง 50-100 คนและยังเปิดรับสมาชิกใหม่ๆเข้าร่วมแคนอยู่เรื่อยๆนะครับในตอนนี้พวกเขากำลังวางแผนที่จะถล่มการเลือกตั้งในจังหวัดคูนานะครับที่กำลังจะจัดขึ้นมาถ้าแผนการของอาหมัดเกิดขึ้นมาและสำเร็จจริงๆนะครับแผนการต่อมาก็คือเขาจะฟื้นฟูกองกำลังตาลีบันขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการสกัดกั้นก่อนการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับทางกองทัพสหรัฐได้ดำเนินการ5ขั้นตอน5เฟสเหมือนเดิมนะครับโดยจะส่งทหารเข้าไป4คนนะครับออกลาดตระเวนระบุตำแหน่งและชี้เป้าอาหมัดถ้าพวกเขาคอนเฟิร์มเป้าหมายได้สำเร็จจริงๆนะครับว่าอาหมัดอยู่ในพื้นที่จริงๆกองกำลังเฟสที่2จะตามเข้ามานะครับปฏิบัติการได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่27มิถุนายนปี2005นะครับโดยมีเฮลิคอปเตอร์ชินุก CH-472 ลำนะครับบินเข้าไปในเขตหุบเขาซอตาโลซานะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ทำการบินวนภูเขารอบๆ1ลูกนะครับเพื่อทำการสับขาหลอกเพื่อให้ศัตรูที่อยู่ด้านล่างนะครับหลงคิดว่าชินุกลำนี้จะบินผ่านไปธรรมดาเฉยๆแต่แท้จริงแล้วนะครับเขาเอาชินุกที่มีนาวิกซิล4คนนะครับปล่อยปลาไปแล้วที่ห่างจากจุดสังเกตการแรกประมาณ2กิโลทหารนาวิซิล4คนนะครับประกอบไปด้วยหัวหน้าคือผู้กองร้อยโทไมเคิลเมอร์ฟี่คนที่2คือจ่าโทแมทธิวอาเซสันนะครับคนที่3คือมาคัสลาเทลทั้ง3คนนี้มาจากหน่วยซิล SDVT ทีม1นะครับซิลเดลิเวอรี่เวเคิลทีม1คนที่4คือจ่าโทแดนนี่ดิสนะครับที่มาจากหน่วยซิล SDVT ทีม2ครับภายหลังจากที่โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนะครับทั้ง4คนได้เดินเท้ามุ่งหน้าไปยังจุดสังเกตการที่1นะครับที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าผ่านไปหลายๆจุดด้วยกันนะครับในเวลาต่อมาเมื่อพวกเขาไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับจุดสังเกตการแรกนะครับพวกเขาคิดว่าไม่ปลอดภัยครับก่อนจะพากันย้ายไปตำแหน่งใหม่ครับคือจุด2และภายหลังจากที่ย้ายตำแหน่งมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับตำแหน่งที่2ที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยนะครับถูกเปิดเผยตำแหน่งที่มีการบันทึกและเขียนไว้ว่าอยู่เฉยๆคนเลี้ยงแพะภูเขานะครับเห็นหน่วยซิลทั้ง4คนถ้ามาจากคำบอกเล่าของไทยบ้านเธอเท่านั้นบอกไว้ว่าพวกเขาได้ยินเสียงจากเฮลิคอปเตอร์ชินุกตั้งแต่นานแล้วครับแน่นอนครับว่าข้าศึกได้ยินพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะฮัลโหลเวลคัมกลุ่มของอาหมัดได้ส่งคนเข้าประจำการตามแนวเขานะครับเพื่อป้องกันบ้านเกิดซึ่งเหตุผลในข้อนี้ค่อนข้างสอดคล้องกันเป็นอย่างมากนะครับว่าทำไมกองกำลังอาหมัดนะครับกำลังไล่ล่าทหารทั้ง4คนหลังจากนั้นไม่นานครับนาวิซิลทั้ง4คนรู้ตัวแล้วว่ากำลังเกมครับและภารกิจก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่เฟสที่1พวกเขาก็เลยพยายามจะเดินทางขึ้นภูเขาเพื่อติดต่อยานแม่นะครับให้ส่งชินุกเข้าไปรับพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์การสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากพื้นที่สวาโตเต็มไปด้วยภูเขาเพียวๆนะครับซึ่งนั่นทำให้สัญญาณวิทยุพวกเขาขาดหายๆไม่สามารถติดต่อไปยังศูนย์ประชาการได้นะครับมันจึงทำให้ช่วงเวลาต่อจากนี้เองแหละครับกลายมาเป็นสมรภูมิเดือดของนาวิซิลทั้ง4คนที่บวกกับกองกำลังอาหมัดชานะครับเมื่อทีมงานของอาหมัดนะครับไล่ล่ามาถึงภูเขาได้แล้วพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะเปิดงานเก็บหน่วยนาวิซิลทั้ง4คนนะครับเพียงแค่กระสุนปืนตับแรกของการปะทะกันก็ทำให้รู้ว่าหน่วยนาวิซิลทั้ง4คนกำลังเผชิญหน้ากับทหารครึ่งร้อยนะครับซึ่งมันไม่มีทางไหนเลยนะครับที่พวกเขาจะสามารถสู้กับคนทั้งหมู่บ้านได้แต่ละคนนั้นก็จะมีอาวุธครบมือได้แก่ RPK Machine Gun AK-47 RPG-7 และปืนคก 82mm นะครับหน่วยซีทั้ง4คนจำเป็นต้องถอยไปยิงไปนะครับแต่ลูกปืนมันก็ลอยมาจากทุกทิศผู้กองเมอร์ฟี่เห็นท่าทีไม่ดีเท่าไหร่นะครับจึงสั่งให้ถอยที่พวกเขาจะถอยได้ครับพร้อมกับพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ประชาการนะครับแต่ติดต่อไปเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับซึ่งทางศูนย์เองก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันเพราะมันล่วงเลยเวลาที่พวกเขาจะติดต่อมาได้แล้วนะครับและห่างหายไปจากการติดต่อมาได้สักพักจนมันกลายมาเป็นข้อบ่งชี้ที่ว่าพวกเขาอาจจะตกไปอยู่ภายใต้การโจมตีก็เป็นได้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือหน่วยนาวิกซิลทั้ง4คนในซอกเขานะครับในตอนนี้ก็มีการเปิดปฏิบัติการ Red Wing 2ขึ้นมาถึงแม้ว่าในขณะนั้นจะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของหน่วยซิลทั้ง4คนได้นะครับทีมช่วยเหลือที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างเฉพาะกิจประกอบไปด้วยหน่วยซิลทีม10นาวิกโยธินและนักบินจากกองบินพิเศษที่160ด้วยความที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วนะครับเฮลิคอปเตอร์ CH-47 2ลำได้ออกบินไปก่อนหน้านี้ตามมาด้วยเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่าง Apache เช่น AH-64 2ลำนะครับและเฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk 2ลำจากความรีบร้อนของพวกเขาที่รีบตัดสินใจวิ่งเข้าไปนะครับจึงขาดความระมัดระวังในการประเมินตำแหน่งของศัตรูที่อยู่รอบๆด้านนะครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์ชินุก2ลำบินขึ้นไปถึงภูเขาซอตาโรซานะครับทีมงานของอามัดก็โจมตีด้วยอาวุธหนักทันทีในตอนนั้นชินุกลำหนึ่งนะครับพยายามที่จะส่งหน่วยซิลนะครับโรยตัวลงไปก่อนแต่ด้วยความที่ว่าทางนั้นก็มีอาวุธหนักอย่าง RPG นะครับพวกเขาก็ได้ยิงใส่ชินุกทันทีซึ่งในตอนนั้นทหารกำลังหาทำเลในการลงจอดนะครับที่ทำให้พวกเขากลายมาเป็นเป้านิ่งหัวระเบิด RPG พุ่งชนเข้ากับใบพัดนะครับทำให้เครื่องดิ่งลงสู่พื้นอย่างไวนาวิกซิล8คนนักบินลูกเรือ8คนนะครับรวมเป็น16คนเสียชีวิตทันทีครับและหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกนั่นก็คือผู้บัญชาการอิริคคิตเตนเซ่นนะครับจากหน่วยนาวิกซิลทีม10และเมื่อขาดผู้บังคับบัญชาไปแล้วนะครับมันก็ทำให้สถานการณ์อยู่เหนือการควบคุมทั้งหมดประจวบกับพายุลูกใหม่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเฮลิคอปเตอร์ที่เหลืออยู่ก็จำเป็นต้องกลับนะครับโดยที่พวกเขาไม่รู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายนั้นเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับได้ทำให้กลุ่มนาวิกซิลเฟสแรกนะครับพบกับความสิ้นหวังแบบขีดสุดพวกเขาต่อสู้ด้วยอาวุธปืนและกระสุนที่มีอย่างจำกัดนะครับสุดท้ายนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนครับสุดท้ายนั้นก็เหลือเพียงแค่มาคัสลัสเทลนะครับที่หนีรอดจากความตายและวงล้อมจากศัตรูของอามัดได้มาคัสต้องกลืนเลือดตัวเองนะครับเพื่อความอยู่รอดเขาเดินทางมาไกลจนพบกับหนองน้ำแห่งหนึ่งนะครับมาคัสได้พุ่งตัวลงไปกินน้ำซึ่งเขาได้เล่าไว้ว่ารสชาติน้ำเปล่าในวันนั้นนะครับเขาแทบไม่มีวันลืมเลยในระหว่างที่มาคัสกำลังกินน้ำอย่างสดชื่นอยู่นะครับจู่ๆเขาก็เห็นชาวบ้านล้อมตัวเองนะครับพร้อมกับอาวุธปืนในขณะนั้นมาคัสเล่าว่ากูไม่รู้มึงเป็นใครนะถ้ามึงไม่ถอยไปก็ตายหากันหมดนี่แหละมาคัสหยิบปืนขึ้นมาขู่และจ้องไปที่หน้าคนแบบมึงพร้อมจะตายเหมือนกูหรือเปล่าวะจนกระทั่งชาวบ้านที่ถือปืนอยู่นะครับก็ได้พากันวางอาวุธลงพร้อมอธิบายไว้ว่าพวกเขาไม่ใช่กลุ่มตาลิบันนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะสื่อสารคนละภาษานะครับแต่พวกเขาก็เข้าใจได้อย่างไม่ยากเลยพวกชาวบ้านตัดสินใจช่วยเหลือมาคัสในสภาพที่ยับเยินนะครับด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับมาคัสก็เลยกำระเบิดในมือตลอดเวลาในขณะที่ไทบ้านกำลังพาตัวเขาไปรักษาในหมู่บ้านนะครับมาคัสบอกว่าเขาดึงสลักออกจากระเบิดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่กางมือออกเท่านั้นแหละถ้ากูเป็นทหารเดี๋ยวกูอธิบายการทำงานของระเบิดให้ฟังนะทันใดนั้นจู่ๆก็มีคนโผล่ขึ้นมาพรวดพลาดนะครับพูดว่าอเมริกันสบู่แชมพูยาสีฟันแฮมีคนพยายามจะพูดคุยสื่อสารกับมาคัสนะครับแต่สื่อสารได้อย่างเนี้ยแหละไม่เป็นภาษาเลยมันจึงทำให้มาคัสรู้ว่าคนพวกนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรกับเขากันแน่ครับเหตุการณ์ตึงเครียดก็เริ่มคลี่คลายไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มาคัสยอมให้คนกลุ่มนี้พาเขาไปที่หมู่บ้านนะครับในภายหลังมารับรู้ว่าคนที่ช่วยมาคัสไว้คือนายโมฮัมหมัดกูราบครับโมฮัมหมัดกูราบช่วยเหลือมาคัสในครั้งนี้นะครับเนื่องจากประเพณีความเชื่อของหมู่บ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับที่จะปกป้องศัตรูของศัตรูหรือแขกผู้มาเยือนแต่การจะทำเช่นนี้นะครับก็อาจจะทำให้กูราบนะครับโดนไล่ออกจากหมู่บ้านนินจาได้เช่นกันเพราะเขาอาจจะนำพาหมู่บ้านไปสู่หายนะก็เป็นได้ในเวลาต่อมาหน่วยข่าวกองการรอดชีวิตของมาคัสก็รู้ไปถึงหูอามัดนะครับทำให้อามัดส่งคนเข้าไปยังหมู่บ้านทำการเจรจากับกูราบเพื่อทำการส่งตัวมาคัสให้อามัดซะดีๆน้องรักส่งตัวมันมาให้กับพี่เถอะนะน้องนี่ในขณะนั้นกูราบได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านตัวเองนะครับว่าตามธรรมเนียมแล้วพวกเขาจะต้องจัดการปกป้องมาคัสไว้ให้ได้ที่เป็นแขกผู้มาเยือนของหมู่บ้านนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางหมู่บ้านนะครับถึงไม่ยอมส่งตัวมาคัสให้อามัดก่อนที่คนของอามัดจะขู่ไปว่าการตัดสินใจของเจ้านะมันเป็นเรื่องผิดพลาดมันบ่สวยนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวมือเอิ้นคอยจะกลับมาพร้อมกับชุดใหญ่ไฟกับพิบเบิ่มๆขึ้นเรื่อยไปเลยในเวลาต่อมานะครับมาคัสลัดเทลใช้เวลาพักฟื้นร่างกายและอาศัยอยู่ที่บ้านของนายกูราบทั้งนี้พวกเขาก็พยายามสื่อสารกับนายมาคัสนะครับถึงแม้ว่าภาษาจะเป็นอุปสรรคก็ตามแต่ก็พอฟังเข้าใจกันอยู่บ้างแหละครับจนมาคัสมารู้ในภายหลังว่าหมู่บ้านแห่งนี้ห่างจากที่ตั้งฐานอเมริกันถึง40กิโลมาคัสจึงเขียนข้อความรหัสลับลงในกระดาษนะครับและขอให้มูฮัมหมัดกูราบนะครับเอาสารนี้ไปยังค่ายทหารซึ่งในขณะนั้นผู้เฒ่าในหมู่บ้านอาสาที่จะเอาข้อความนี้แหละครับไปส่งให้มาคัสในระหว่างรอความช่วยเหลือนะครับด้วยความกังวลของผู้คนในหมู่บ้านนี่แหละเพราะว่าในตอนนี้เสียงในหมู่บ้านแตกเป็น2ฝั่งแล้วนะครับ
ดยกลุ่มแรกเห็นด้วยกับนายกูราฟนะครับและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต้องการที่จะส่งมาคัสนี่แหละไปค่ะในเวลาต่อมาคนของอาหมัดก็ได้เข้ามาที่หมู่บ้านเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งในครั้งนี้พวกเขาก็ได้เสนอเงินเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเอาเงินนี่ไปแล้วก็ส่งตัวมาคัสมาให้ก้าเพียงแต่ว่าทางกูราฟก็ยังคงยืนกรานว่ากูไม่เอาเงินซึ่งถือเป็นการปฏิเสธแบบเด็ดขาดว่าไม่เอานะเว้ยส่งผลทำให้อาหมัดและทีมงานของเขานะครับหมายหัวกูราฟและครอบครัววันไหนถ้ากูเจอมึงข้างนอกกูเล่นมึงแน่นะเพื่อนเพราะในครั้งหน้าอาจจะไม่มีการเจรจาต่อก็เป็นได้ไม่ช้าไม่เร็วนะครับอาหมัดชานะครับก็จะส่งกองกำลังเข้ามาโน่นหมู่บ้านพวกเขาอยู่ดีแน่นอนนะครับว่าการเจรจาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับเย็นในวันนั้นกูราฟก็ได้พยายามหาที่ซ่อนให้กับมาคัสจนกระทั่งกองกำลังอาหมัดเดินทางมาถึงหมู่บ้านนะครับด้วยความโชคดีเป็นอย่างมากนะครับที่ทางกองทัพสหรัฐได้รับข้อความของมาคัสพอดีและยืนยันได้ว่าเป็นมาคัสตัวเป็นๆครับพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับที่จะส่งคนเข้ามารับมาคัสทันทีในช่วงหัวค่ำนะครับทหารกู้ภัยได้เดินทางมาพบกับแหล่งกบดานของมาคัสและกูราฟที่กำลังรอซุ่มอยู่พอดีทำให้งานนี้มาคัสรอดตายอย่างหวุดหวิดนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเกือบได้บวกกันกับทีมงานอาหมัดอีกรอบหลังจากนั้นมาคัสก็ถูกส่งตัวไปรักษาทันทีนะครับจากภารกิจสอดแนมสังหารธรรมดานะครับกลับกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่มีทหารสหรัฐอย่างหน่วยนาวิซิลเสียชีวิตมากถึง19คนครับบาดเจ็บสาหัส1คนส่วนฝ่ายข้าศึกเสียชีวิตทั้งสิ้น35คนครับจากการปะทะกันระหว่างหน่วยนาวิซิลเพียงแค่4นายเท่านั้นต่อมาในภายหลังนะครับการช่วยเหลือมาคัสเสร็จสิ้นทหารสหรัฐได้กลับไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บกู้ร่างของหน่วยนาวิซิลกลับบ้านเกิดนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับภารกิจขัดขวางกลุ่มตาลีบันของอาหมัดยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากที่เหตุการณ์เรดวิงล้มเหลวเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับกองทัพสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการเวลเลอร์ Weller, โดยปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เดียวกับเรดวิงนะครับเพื่อยับยั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านนั่นเองส่วนเรื่องราวของนายอามัดชานะครับพอหลังจากที่เหตุการณ์เรดวิงเละไปแล้วนะครับอามัดชาก็ได้เปิดดาบหนีไปยังปากีสถานรอเรื่องเงียบแล้วก็บินกลับบ้านเกิดอีกครั้งแน่นอนครับว่าทางข่าวกองของสหรัฐก็ไม่ปล่อยงานนี้ไปง่ายๆนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์รอให้มันกลับบ้านเกิดพวกเขาจึงส่งกองทัพไปดักตบที่ภูเขานะครับภูเขาแต่ละลูกก็จะมีต้นไม้พูดได้นะครับคุยกันอยู่2ต้นนั่นแหละครับมาเมื่อไหร่ก็ตายอย่าบอกเลยซึ่งมันเป็นช่องทางที่อามัดเข้าฐานพอดีนะครับตามซอกหลืบซอกเขานี่แหละและมันก็เป็นไปตามแผนที่ทางกองทัพสหรัฐวางไว้จริงๆนะครับเมื่อพวกเขาพบว่าอาหมัดไปโผล่ตามซอกเขาโชเคเวเล่นะครับต่อมาจึงมีการบวกกันครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งและรุนแรงมากกว่าครั้งไหนๆที่เคยมีมาสุดท้ายนั้นปฏิบัติการเวเล่ได้ประสบความสำเร็จนะครับทำให้กลุ่มต่อต้านแตกกระจายไปตามทิศต่างๆพวกเขาสามารถทำลายกองกำลังของอาหมัดล่าไปหน้ากองนะครับแต่ตัวอาหมัดชาเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแล้วก็ถอยไปตั้งหลักที่ปากีสถานอีกเช่นเคยครับต่อมาอามาชาได้บอกให้เด็กขับรถตัวเองนะครับซิ่งแหกด่านที่ปากีสถานก่อนจะปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ปากีนะครับและตายไปในหน้าที่จนกระทั่งวันที่18กันยายนปี2005นะครับการเสียสละของเหล่าทหารก้าก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะมันสามารถทำให้อัฟกานิสถานจัดการเลือกตั้งรัฐสภาแห่งชาติได้สำเร็จนะครับหลังจากที่พวกเขารอมาอย่างยาวนานเกือบ30ปีถึงแม้ว่าเขาจะจัดการเลือกตั้งไปนานแล้วก็ตามนะครับแต่มหาการการเอาชีวิตรอดนั้นยังไม่จบเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของนายโมฮัมหมัดกูราฟนะครับได้เปลี่ยนไปตลอดการหลังจากที่ช่วยเหลือมาคัสลัดเทลทำให้กลุ่มต่อต้านและกลุ่มตาลีบันโกรธแค้นเขาเป็นอย่างมากนะครับบ้านของนายกูราฟโดนกลุ่มตาลีบันนี่แหละครับถล่มเละเป็นขี้เลยบุกป่าเผากระท่อมและสังหารครอบครัวเครือญาติของเขาจนเกือบหมดนะครับจนทำให้เขาและครอบครัวต้องหนีออกจากหมู่บ้านต้องไปอาศัยอยู่อย่างหลบซ่อนตลอด5ปีครับชีวิตของนายกูราฟนะครับเปลี่ยนไปตลอดการเขาต้องหลบซ่อนย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากลุ่มตาลีบันมีเครือข่ายที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพราะถ้ามันรู้ว่ากูราฟไปอยู่ที่ไหนก็จะตามรังควานนะครับแทบอยู่ไม่ได้เลยซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เขาถูกมือปืนตามมาเจอตามมายิงถึงหน้าประตูบ้านนะครับลูกปืนนี่พุ่งมาโดนที่ขาเขานะครับแต่ก็รอดชีวิตมาได้เขาและครอบครัวต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับกูราฟตัดสินใจเดินทางไปยังฐานทัพสหรัฐแบบไม่กลัวอะไรเลยนะครับไปขอให้นายทหารนาวิซิลที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อไปยังมาคัสลัดเทลนะครับคนที่เขาช่วยเหลือชีวิตไว้ซึ่งในตอนนี้มาคัสลัดเทลได้ลาออกจากหน่วยนาวิซิลนะครับแล้วก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับครอบครัวในขณะนั้นกูราฟเองก็ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสหรัฐอเมริกามันคืออะไรกันแน่ไม่รู้เลยเขารู้เพียงแต่ว่ามาคัสลัดเทลสนับสนุนเขาอยู่ตลอดนะครับจนกระทั่งในช่วงปี2012นะครับตาลีบันพยายามจู่โจมมูฮัมหมัดกูราฟอีกครั้งครับ
ซึ่งในครั้งนี้เขาได้นั่งรถออกไปข้างนอกกับหลานชายนะครับที่ทำให้เขากับหลานชายถูกดักยิงมูฮัมหมัดกุลาบสามารถเลื้อยหลบลูกปืนได้สำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าหลานชายของเขาถูกยิงเสียชีวิตคาที่นั่งครับการใช้ชีวิตของกูลาฟภายในอัฟกานิสถานก็เริ่มยากเข้าไปทุกทีนะครับเขาก็เลยติดต่อไปหามาร์คัสอีกรอบซึ่งเป็นช่วงที่มาร์คัสลัดเทลนะครับตอบตกลงรับคำขอและยังเป็นช่วงเดียวกับที่หนังเรื่องโลนเซเวเบิลนะครับกำลังอยู่ในช่วงโปรโมทมาร์คัสก็เลยบอกให้กูลาฟนะครับเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือกูลาฟให้ได้นะครับแน่นอนนะครับว่าจากการช่วยเหลือทุกอย่างของมาร์คัสลัดเทลนะครับทำให้นายมูฮัมหมัดกูลาฟนะครับสามารถเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้พร้อมครอบครัวเขาก็ได้เดินทางโปรโมทหนังพร้อมกับมาร์คัสจริงๆนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาดีๆของนายกูลาฟเลยที่ได้พบกับความสงบสุขจนกระทั่งภาพยนตร์ออกฉายนะครับเนื้อหาภายในหนังกับเรื่องจริงนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่กูลาฟคิดเอาไว้เลยครับทำไมบทของข้านะครับถึงได้น้อยอะไรขนาดนี้และเหตุการณ์ในเรื่องจริงนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยกูลาฟถึงกับบอกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับและหนังสือที่มาคัสตีพิมพ์ออกไปนั้นกูลาฟก็ได้ส่งเรื่องนี้นะครับไปให้กับทนายว่าเนื้อหาในหนังสือกับเรื่องจริงมันไม่ได้เหมือนกันเลยซึ่งความผิดใจในเรื่องเนื้อหาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือภาพยนตร์ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับเริ่มแย่ลงไปทุกทีและมันก็ส่งผลให้นายกูลาฟนะครับไม่อยากอยู่อเมริกาอีกต่อไปนะครับมึงหลอกลวงกูเราว่าเราไปกันต่อไม่ได้เราเลิกกันเถอะที่รักเขาจึงได้เปิดดักหนีกลับบ้านเกิดอย่างเงียบๆนะครับแต่ในภายหลังจากที่หนังเรื่องโลนเซเวเบิลออกฉายไปทั่วโลกแล้วนะครับเรื่องราวของนายกูลาฟกลับทำให้กลุ่มตาลีบันนะครับหมั่นไส้มันเข้าไปอีกสังคมมนุษย์ป้าที่พากันเล่าปากต่อปากในอัฟกานิสถานนะครับข่าวก็ยิ่งไปไวมากกว่าครั้งไหนๆด้วยซ้ำเพราะตั้งแต่กูลาฟลงเครื่องที่อัฟกานิสถานแล้วนะครับคนในประเทศกลับจำหน้าเขาได้เป็นอย่างดีเลยซ้ำยังโดนโทรศัพท์ปริศนาขู่ฆ่าทุกวันนะครับฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครนะแต่ฉันจะตามหาแกแล้วก็ฆ่าแกซะเขาพยายามหลบหนีกลุ่มตาลีบันแทบทุกวันนะครับหลังจากที่ความชิบหายมาเยือนในเวลาต่อมามันมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับเข้าไปหากูลาฟเพื่อที่จะทำข่าวและสัมภาษณ์เขานะครับคุยไปคุยมานักข่าวคนนี้ดันไปสงสารกูลาฟครับชีวิตเองนี้มันโคตรน่าเวทนาสุดๆเลยนะเขาก็เลยอาสาที่จะทำเรื่องลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาให้กูลาฟนะครับและมันเป็นความผิดพลาดของนายกูลาฟเองเช่นกันนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ดันไม่ยื่นความจำนงในการลี้ภัยณตอนนั้นนะครับนับว่าเป็นความซวยที่คาดคิดไม่ถึงนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเขาดันมาสนใจในเรื่องเนื้อหาภายในหนังสือและภาพยนตร์ที่ออกฉายไปนั้นไม่เป็นความจริงมันจึงทำให้การขอวีซ่าลี้ภัยในครั้งนี้นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานในระหว่างรอวีซ่าลี้ภัยอยู่นะครับครอบครัวกูลาฟนะครับก็ต้องพยายามเอาตัวรอดไปวันๆจนกระทั่งมันมีอยู่คืนหนึ่งด้วยกันนะครับที่กลุ่มตาลีบันบุกบ้านเอาปืนมายิงที่หน้าประตูบ้านเขาเลยนะครับกูลาฟจำเป็นต้องหยิบปืนนะครับมาลุกขึ้นสู้คอยดูสถานการณ์จนถึงเช้านะครับวันแล้ววันเล่าจนบางครั้งกูลาฟก็เริ่มท้อเหมือนกันนะครับว่าการช่วยเหลือชาวอเมริกันเพียงแค่คนเดียวมันจะทำให้ชีวิตเขาพังพินาศขนาดนี้เลยเหรอเขาต้องสูญเสียญาติพี่น้องตัวเองทั้งบ้านและหลานชายสุดที่รักแบบนี้ใช่ไหมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับไม่นานหลังจากนั้นมรสุมชีวิตของกูราฟก็ผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อเอกสารการขอลี้ภัยของสหรัฐอเมริกาเขาผ่านแล้วนะครับกูราฟและครอบครัวได้ย้ายไปอยู่อาศัยที่สหรัฐอเมริกาจริงๆครับต่อมาหลังจากนี้เองเขาก็ได้พบกับมาร์คัสลัดเทลอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องเนื้อหาหนังสือพิมพ์แต่มาร์คัสก็พูดกับกูราฟว่านายคือเพื่อนฉันเสมอนั่นแหละหลังจากที่กูราฟย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้แล้วนะครับมาร์คัสก็ได้ช่วยเหลือแนะนำให้กูราฟกับครอบครัวนะครับพากันย้ายมาอยู่ที่รัฐเท็กซัสด้วยกันสิเพื่อที่มาร์คัสจะได้เดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายๆนะครับคอยช่วยเหลือถามสารทุกข์สุขดิบด้วยกันนะครับจนถึงเดี๋ยวนี้มาร์คัสกับกูราฟนะครับก็ยังอาศัยอยู่ด้วยกันในรัฐเท็กซัสชีวิตกูราฟมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆในอัฟกานิสถานนะครับอยู่กับครอบครัวและลูกๆของเขามากกว่า10คนถึงขั้นที่มาร์คัสเคยถามว่าบ้านนี้แม่งโคตรขยันเลยจริงๆแบ่งมาให้กูสักคนดีวะจากผู้ชาย2คนที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกนะครับกลับต้องมาเผชิญชะตากรรมเหมือนๆกันเลยจบตำนานการเอาชีวิตรอดที่ไม่เหมือนกับในหนังนะครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง